บ้าติโถทุกคนเอ้ยมานคักจะมานคักปีหน้าเขาจะได้ขึ้นมาอีกจ้ะนี่ตักเชื่อไว้จ้ะค่ะวันนี้ทิพย์ก็จะพาทุกคนมาเก็บเห็ดดำแล้วก็เห็ดถั่วนะคะทุกคนตอนนี้ทิพย์ก็มาเจอเห็ดดำแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมอุ้ยเห็นไหมคะเดี๋ยวเก็บกันเลยค่ะนี่เห็ดดำทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เห็นไหมแต่ทิพย์ไม่ได้เอามีดมานะคะทุกคนอันนี้คือดอกใหญ่แล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมอู้ยกขึ้นทั้งกลุ่มเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะอุ้ยมีไส้ดงไส้เดือนด้วยนะอุ้ยตัดเอาเนี่ยค่ะตัดเอาเนาะตอนแรกทิพย์คิดว่าพี่หลังเอามีดมาทุกคนแกไม่ได้มีดมานึกว่าแกเอามาใส่รถได้แล้วดีที่มีกรรไกรในรถนะคะนี่ค่ะคนดูค่ะอุ้ยอุ้ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยโอ้ทุกคนดูเห็ดดำกลุ่มนี้ค่ะทุกคนมานค่ะจ้าพี่น้องจ้าเจอเห็ดดำจ้าพี่น้องเบิ่งอุ้ยมามาทิพย์พาเก็บค่ะทุกคนเริ่มกันเลยค่ะจ้าปาติโถปาติโถเดี๋ยว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 ทิพย์ตั้งกล้องดีกว่าจ้าทุกคนโอ้ยครั้งแรกแล้วจ้าทิพย์ได้กินเห็ดดำนี่จ้าทุกคนเก็บไงนี่นี่จ้าโอ้ยทุกคนเอ้ยจ้ายกกลุ่มเลยเนาะโอ้ยมานโพดมานโพดแล้วจ้าเบิ่งนี่จ้าจ้าแต่ทิพย์จะเอากรรไกรตัดเอานะจ้าเนาะทิพย์เอากรรไกรมาดิบนี่จ้ะทุกคนเอ้ยมานคักจ้ะมานคักโอ้ยนี่จ้ะเพียบโอ้ยมานคักเอ้อมันนี่จ้ะเอาไปกินหน้าหนาวจ้ะใส่ตู้เย็นไว้กินหน้าหนาวโอ้ยปฏิโถปฏิเถมานโพดมานโพจ้าอุ้ยโชคดีดีมากๆเลยจ้ะคนเอ้ยเบิ่งจ้ะโอ้ยน้องเอาไปดองกินข้ามปีได้เลยจ้าอันนี้เอา
ไปดองจ้ะดองน้ำเกลือไว้กินข้ามปีเลยจ้าพี่น้องเอาอย่าเอาก่อนอยู่ติดริมถนนเลยนะจ้าพี่น้องจ้าว่ารู้ทุกคนจะได้ยินเสียงบ่จ้าเอาขี้ดินเอาเศษดินเศษหินเศษไอ้นี่ก็ออกก่อนเนาะนี่กลุ่มเดียวเต็มตะกร้าจ้าพี่น้องจ้ากลุ่มเดียวเต็มตะกร้าจ้ามานี่อู้ยยังเก็บท่านได้แล้วเด้อจ้าเก็บท่านได้หมดจ้ะมาปู๊ปวดโพจ้ะจ้ะจ้าทุกคนนี่เดี๋ยวที่ไปทำความสะอาดที่บ้านนะจ้ะเนาะตัดรากเขานิดหน่อยเนาะตัดรากเขาทิ้งไว้ปีหน้าเขาจะได้ขึ้นมาอีกจ้ะนี่ตัดเชือกไว้จ้ะแล้วก็จะถมที่จะเอาดินมาถมไว้จ้าเดี๋ยวที่จะเอาดินเขามาถมไว้นี่ปีหน้าเขาขึ้นมาอีกจ้านี่หลายโพดหลายโพดจ้ะนี่อีกจ้ะพี่น้องจะเบิ่งนี่อีกอ่ะปฏิโทดอกอ่อนอ่อนกำลังแสบเลยจ้ะซำนี่อ่อนอ่อนกำลังแบบโอ้กรุบ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 เลยจ้าแบบกรุ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 บเลยแหละแซ่บจ้ะมันมีร้อยตัดไปไหมพี่น้องมีร้อยตัดพร้อมที่จังไหนตัดเอาดีกว่าไหมทุกคนตัดเอาจ้ะหน้าตัดเอาจ้ะนี่จ้าขยับขยับขยับอันนี้ใหญ่อยู่นะจ้าตัดเอาจ้านี่อืมจ้าที่บ่ได้เอามีดมาน่ะจ้ะเนาะเอามีดมาปาดมันจะง่ายจ้ะมีดมาตัดมันจะง่ายกว่ากันไกลไม่ได้คิดว่าจะดวงดีเจอเห็ดดำเด้อพี่น้องเอ้ยครั้งแรกของทริปเลยจ้ะจ้าเพราะเราจะอันนี้ไว้เป็นเชือกปีต่อไปจ้าพี่น้องจ้า
นี่ดีจ้าทุกคนเพราะแล้วจ้านี่ทิปก็จะเหลือเขาไว้ให้เป็นเชื้อปีต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาเก็บอีกปีหน้านะคะนี่จ้าที่ทิปได้อู้เต็มตะกร้าค่ะจุดเดียวนี่กินไม่หวาดไม่ไหวเดี๋ยวเอาไปล้างแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้กินปีหน้านะคะค่ะนี่ที่ได้วันนี้นะคะก่อนจบคลิปทิปก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ